ชื่อสมบัติวันดีอยู่บ้านเลขที่129หมู่5ตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเดือดร้อนจังเลยครับเดือดร้อนเพราะว่าป่าที่เลี้ยงไว้นะคะมันเกิดนกประมาณเที่ยงคืนหรือตีสามนี่แหละมันนกแล้วมันสิปูขึ้นมาตามกระสังนะคะเบิดเลยป่านั้นบางคนก็นั่งห้องไห้มันแบบว่าเขายืมเงินเพื่อนมาเลี้ยงอะนะเขาอาศัยว่าบางตักที่ทายป่านี่จะได้ไปใส่หนี้เพื่อนค่าหัวอาหารเพื่อนกับผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนก็ให้เขาเซ็นเซ็นแล้วคิดว่าเขาสิได้อาศัยคลายป่านี่สิไปใส่ให้เพิ่นระบาดมาเกิดสภาพแบบนี้บ่ฮู้ว่าจักหน่วยงานทางใดเพิ่นสิซอยได้แน่ก็ถ้ามีหน่วยงานอยากขอความช่วยเหลือว่าเป็นหนี้เป็นสินนี่น่ะบ่ได้หยังก็ได้ลูกป่าก็ได้หัวอาหารมาพอซอยเหลือแน่ค่ะบ่ได้เป็นเงินเป็นหยังก็อยากขอได้คือว่าเท่าที่สิซอยเป็นพวกฉันได้หั่นน่ะค่ะที่มีแม่รัชมีเชนจันทิชัยค่ะอยู่บ้านเลขที่75หมู่5ตำบลชัยบุรีเพื่อเท้าเที่ยงจังหวัดนครพนมค่ะเดือดร้อนจังได๋เดือดร้อนเรื่องป่านี่แหละค่ะลงทุนหลายมันทุนหลายค่ะมันเป็นจังไดคือตามันเป็นจังไดมันอยู่ซื่อๆมันสืบฝนแล้วก็นอกไปเลยขายนอกไปเลยค่ะเสียหายเท่าไหร่เสียหายเกือบล้านพุ่นล่ะค่ะเกือบล้านตั้งค่ะค่ะกำลังสิเก็บขายค่ะกำลังสิล่อขายอยู่คนแม่มาตายแม่ตายยังบ่ทันได้ว่าแม่เอาไปแม่ไปป้าแล้วจังสิมาขายว่าไปเฝ้าแม่อยู่โรงพยาบาลอยู่ก็เพราะป่ามันก็ใหญ่แล้วนะรุ่นน้อยมันก็3เดือนแล้วค่ะอยากให้ช่วยเหลือจังได๋อยากให้ช่วยเหลือเรื่องปูป่าเรื่องเงินช่วยเหลือเรื่องอาหารหรือเป็นเงินก็ได้ค่ะค่ะค่ะเพราะเป็นหนี้ค่าอาหารก็หลายค่าลูกป่าก็แพงพวกยาพวกอีหยังนี่นะคะนางสมคิดคำลืออายุ47ปีบ้านเลขที่111/4หมู่5ตำบลชัยบุรีอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมเดือดร้อนอะไรครับวันนี้เดือดร้อนปลาตาย90หลุมประมาณ100ตันเสียหายประมาณเสียหายประมาณ2ล้าน3ล้าน3ล้านกว่าสาเหตุครับเล่าให้ฟังเพราะว่ามันฝนใหม่ไม่มีออกค่ะไม่มีออกซิเจนไม่มีออกซิเจนแล้วมันฝนใหม่ตื่นปลาตื่นน้ำฝนเหตุเกิดเป็นยังไงครับตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่ตีสามเก้าสิบหลุมจ้าแล้วปลาเราทำยังไงครับปลาที่เสียหายปลาที่เสียหายให้คนที่อยากได้ก็เอาไปทำปลาอะไรเลยเจ้าของทำไม่ไหวเพราะมันไม่เอาแล้วว่าจังไรล่ะเอามาช่วยเหลือบอกกันรัฐบาลมาเบิ่งมาช่วยเหลือได้มันเป็นหนี้ธกส.เป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้เงินล้านเงินนี่ช่างมีหมดปลานี่ขนาดเท่าไหร่ครับขนาดนี่แหละตัวโลตัวโลตัว6ขีดปลา5เดือน7เดือนเอาออกไม่ทันเพราะลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุนเป็น90หลุมก็หมดประมาณ 3-4 ล้านนั่นแหละครับมันเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไปมันเรื่อยๆนะถ้าหมดนัดก็หลายล้านอยู่ค่ะแต่ถ้าขายรถนี้ได้ก็ประมาณ 2-3 ล้านเนาะจ้าถ้าขายนี้ก็ประมาณ3ล้านกว่า3ล้านกว่าแต่ขาดทุนนี้ก็ประมาณ3ล้านนั่นแหละพูดแค่ว่าขาดทุนในหัวอาหารหมด4รถ4รถ6ล้อรถพ่วงนู่นล่ะสั่งมาจากโรงงานเองเดือดร้อนน้ำปลาตายนี่นะครับมันเป็นจังใดจังตายมันเพราะว่าเพิ่นมาสำรวจในน้ำนี่เพิ่นว่าขาดออกซิเจนซื้อเขียนครับนามสกุลวันดีโอ้โหเขียนเนาะอยู่บ้านเลขที่111บ้านหาดกวดตำบลไซบุรีอำเภอเท่าเทียนจังหวัดนครพนมก็สิอยู่ประมาณ40นี่แหละครับ40เบื้องต้นเสียหายไปเท่าไหร่ของพ่อนี่ที่ได้เก็บขายนี่เสียหายอยู่ประมาณลาดซีลาดหาเนี่ยครับลาดซีลาดเอาไปเฮ็ดยังบัดนี้ปลาที่ตายตอนนี้ก็กำลังกองไว้เลยครับนี่กำลังกองไว้อยู่ครับเดือดร้อนนักนักครับอยากให้ซอยยังไงเนี่ยโหอยากให้ทั้งรัฐบาลนี่มาซอยเบิ่งว่าความแก้ไขยากจนนี่มันเฮ็ดอะไรมันรูปหลายนะครับ